ลั่นทมเป็นดอกไม้ที่มีทรงพุ่มสวยงามดอกรูปทรงสวยงามตามอุดมคติมีกลิ่นหอมนิยมนำมาใช้ในสปาแต่คนไทยบางคนไม่ชอบใจชื่อจึงเปลี่ยนมาเป็นลีลาวดีลั่นทมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเม็กซิโกและอเมริกาใต้ถูกนำมาสู่ดินแดนแถบนี้นานแล้วในตำรายาไทยนิยมใช้ลั่นทมในตำรับยาร้อนเช่นแก่นใช้เป็นยาถ่ายพิษโลหิตสตรีประจำเดือนไม่ปกติยากระจายเลือดเมื่อเกิดอาการฟกช้ำตกต้นไม้ควายชนอัมพฤกษ์อัมพาตรวมทั้งใช้รักษาอาการตกขาวโรคบุรุษยาใช้รักษาเลิมงูสวัดถ่ายเสมหะและโลหิตถ่ายพิษทั้งปวงเปลือกรากเป็นยาระบายขับน้ำเหลืองเสียเป็นยาภายนอกแก้งูสวัดเปลือกต้นและยางแก้ไข้ใช้ทาถูนวดให้เลือดมาเลี้ยงมากในโรคปวดตามข้อขับปัสสาวะเป็นยาถ่ายขับระดูถ่ายพิษเสมหะและโลหิตแก้ไข้แก้ปวดฟันแก้ท้องเดินเป็นต้นเรื่องน่ารู้ปักใต้เรียกว่าจำปาขอมส่วนภาคกลางเรียกลั่นทมสันนิษฐานว่ามาจากลานทมหรือลานธรรมเพราะชอบปลูกในวัดหรืออาจจะมาจากนครธมของอาณาจักรขอมยอดอ่อนของลั่นทมนั้นลวกกินกับน้ำพริกดอกชุบแป้งทอดจิ้มซอสหรือกินเป็นเหมือดกับขนมจีนน้ำพริกการใช้ควรใช้ดอกแก่ที่ร่วงจากต้นแล้วก่อนนำมาทอดต้องตัดก้านดอกที่มีสีเขียวติดกับกลีบเลี้ยงออกก่อนตัวอย่างตำรับยาพื้นบ้านยาบำรุงเลือดสตรีนำดอกลั่นทมดอกขาวมาตากแห้งชงดื่มเหมือนน้ำชายาแก้หอบหืดเอาใบแห้งมาชงน้ำร้อนใช้รักษาโรคหืดได้ค่ะ